เฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะล้างเท้าหรอเออไม่รู้เนาะน่ารักรูปแรกไม่ทันตั้งตัวเอ้ยตลกก็มันเล่นไม่นับอะไรเลยมาถึงมันก็แชะแชะแชะเฮ้ยมันมาด้วยอ่ะมาดิเอ้ยแต่ป่านชอบรูปแรกเนี่ยคือมันได้อารมณ์ความเป็นตู้ถ่ายรูปไงเนื้อออกมาแบบตั้งตัวไม่ทันอ่ะแบบโคตรธรรมชาติอ่ะเอ้ยชอบสุดอ่ะดีแต่ว่ารูปเอ่ยมัน actingเทเลดิสโก้นี่นี่แล้วมันก็ยังขึ้นภาษาเยอรมันคืออะไรวะนี่ไง accept เอา only หรือซองกับโฟโต้หรือซองกับวิดีโอตู้เต้นปั่นว่าคอนเซ็ปต์มันดีมากเลยนะมันเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกูขอเต้นหน่อยแล้วก็มาเข้าตู้เต้นโอ้เสียงแบบกระหึ่มมากอ่ะตึงตึง5นาทีนะครับก็คือเต็มเต็มเพลงอย่างนี้ถ้าใครเลือกเพลงที่นาทีเยอะก็จะคุ้มหน่อยโอ้บ้านนี้อย่างมันอ่ะเป็นตูโยกอ่ะ5นาทีอ่ะเต้นเหนื่อยเลยครับนี่นะไป ETA New Jean ครับสนุกไหมเวฟไอเดียดีมากเลยอะตู้เต้นเรียกว่าตู้โยก็ได้สำหรับคนที่อยากปลดปล่อยก็สนุกดีนะมีป้าคนแรกกดเพลง8นาทีโอ้โหโคตรมันอะแต่นั้นน่ารักป่ะเหมือนมันตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมเลยแต่จริงๆโครงสร้างมันอยู่ตรงแกนนะใช้ตึกเก่าสร้างตึกใหม่ไว้ข้างบนน่ารักน่ารักกำแพงเบอร์ลินนะครับรูปนี้คือฮิตสุดนะดูเทียบจากอันอื่นๆนะไม่มีเลยนะนี่ก็คือนะทำไมถึงฮิตไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเป็นรูปฮิตทุกคนหมายว่าเป็นผู้นำของรัสเซียกับผู้นำเยอรมันเขาจุกกันมันเป็นวิธีการทักทายของพรรคคอมมิวนิสต์จุกกันจริงๆสมัยนั้นโอเคกำลังเพ้นนะเหมือนเขากำลังบำรุงนะครับแงะแงะอยู่ร้านเครื่องเขียนที่ใหญ่ที่สุดแถวนี้เฮ้ยอันนี้น่ารักจังเลยนี่อะไรอ่ะโอ้ไว้ทำโมเดลพวกสถาปัตย์นะเหมือนแบบจำลองเหล็กตัว i เหล็กตัว t อะไรเงี้ยว้าวมีทุกแบบเลยครับเกียไก่มากนี่อะไรอ่ะแท่งอะคริลิกว้าวแบบตัดครึ่งวงกลมก็มีอ่ะโอ้ยอันเนี้ยอยากได้ไอ้พวกบรัสนะไว้ทำจิวเวลรี่ได้มีโอ้โหมีแบบทุกแบบเลยอ่ะนี่คือเซกชันพวกพลาสติกหล่อโมก็วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการทำพลาสติกคือไม่รู้จะถ่ายยังไงเลยนะมันมีเกือบทุกอย่างจริงๆอ่ะเนี่ย
แบบออกไม่ถูกอ่ะไม่เคยใช้ด้วยแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยอ่ะที่เขามีทุกอย่างเป็นแบรนด์ที่อยากได้มากแต่ซื้อยากมาก True Cherry แต่ก็คือไม่รู้มันดีหรือเปล่าแต่ก็ต้องซื้อเก็บไว้นะมีแกะไม้นะครับมีหลายแบบดีใจมากปะแต่ถ้าดูจากความหนาแล้วก็พอยทรงของมันนะมันก็เหมาะกับงานประเภทงานช่างซะมากกว่าอาจจะละเอียดละออได้ไม่เท่าแต่รู้สึกว่าน่าจะแข็งแรงมากๆเลยครับแล้วก็ดูแล้วดูทรงมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าชิปคาร์วิ่งพวกแกะแบบนูนต่ำอ่ะไม่ได้แกะเป็นประติมากรรมเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีไว้เฮ้ยโต๊ะเลื่อยจิ๋วน่ารักป่ะดูดิเวลาเทียบกับมือ ไม่รู้ว่าเอาใช้งานกับอะไรนะครับคือเนี่ยใบเลื่อยใบแค่นี้เองนะเฮ้ยผ่านว่าวัสดุอันนี้น่าสนใจเอาถ่ายเก็บไว้ก่อนชื่อซิก้าบล็อกนะครับ PUR โมเดลคือลักษณะมันเหมือนอิฐนะแต่ว่าดูแล้วมันร่วนๆเอาเล็บขูดแรงๆก็หลุดได้เหมือนกันแล้วก็ดูแล้วมันก็เอาไว้แกะซึ่งมันน่าจะเหมาะกับการเป็นต้นแบบแล้วก็ไว้หล่อหรือไปทำอย่างอื่นอ่ะอย่างดีเลยแหละป่านว่าน่าจะหาซื้อได้นะในไทยมันน่าจะเหมาะกับป่านดีนะถ้าอยากจะเอาต้นแบบไปทำเป็นอย่างอื่นแล้วหาไม้ใหญ่ๆไม่ได้หรือว่าต้องการประหยัดเวลาอันนี้น่าจะเหมาะอ๋อมันมีระดับความแข็งเว้ยเมื่อกี้ป่านจับอันนี้มันเบาๆแต่มันก็จะหนักขึ้นมาหน่อยอันนี้หนักสุดก็แล้วก็ราคาแพงสุดด้วยนะครับคืออันที่หนักสุดอะเรียกได้ว่าแข็งมากเลยแหละแต่ก็น่าจะอ่อนกว่าไม้นะอาจจะกลายเป็นแบบทำแล้วเป็นฟินิชได้เลยอ่ะโหมากมายมากมายสีน้ำมันสีน้ำก็มีทุกสีแล้วนะนี่แต่นี่ถูกครับสีน้ำมันแท่งอุปกรณ์สีอ่ะเท่าที่ดูก็อเมริกาสู้ไหวนะครับแต่ว่าพวกวัสดุเนี่ยแปลกๆเยอะพวกสีจะคล้ายๆกันหมดแล้วจะมียี่ห้อแปลกๆบางอย่างที่อเมริกาไม่มีแน่นอนที่อเมริกาก็จะมีบางยี่ห้อที่ที่นี่ไม่มีได้อะไรบ้างก็ 5-6 ชิ้นนะครับก็มีทุกอย่างหมดเลยผิดคาดนะนึกว่าจะได้นึกว่าจะล้มละลายเพราะแนนตี้บอกว่ามีทุกอย่างหมดแล้วของขึ้นชื่อของที่นี่นะครับฮาริโบขนมลูกอมเยลลี่เจ้าหมีแบบคลาสสิกก็น่าจะเป็นแบบนี้ละมั้งเยลลี่อันออริจินัลออริจินัลนั่น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 นี่อันนี้แบบแยกสีเลยเผื่อฉันชอบกินแต่สีนี้เท่านั้นเก๋เนาะโอ้โหเขาเขียนดินี่ซึ่งความจริงต้องเป็นน้องไซนั้นในการใช้โอ้ so cool โอ้โหสวยมากโอ้โหนี่ผัดไทยครับพี่คนนี้คิวยาวมากพอมันเป็นอาหารไทยเฟสติวัลครับโอ้ขายดีเลยมีร้านประมาณแบบ20 ล้านได้นะครับ
แต่ร้านก็จะขายคล้ายๆกันเนาะมีผัดไทยมีกะเพราอะไรอย่างนี้ข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบมีหอยจ้อสู้ๆนะครับ